เมื่อวันที่12มิถุนายน2566ดร.มลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขอดีตกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ได้ทวิตข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ส่วนตัวกรณีสถานีโทรทัศน์ ITV ยังเป็นสื่ออยู่หรือไม่หลังมีความเกี่ยวโยงกับการถือหุ้นของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกพรรคก้าวไกลว่าเถียงอะไรกันนะคะ ITV เป็นสื่อตั้งแต่การจดทะเบียนวัตถุประสงค์บริษัทสิ้นสุดกระแสความที่ตรงนี้ค่ะไม่ต้องเถียงกันหรือหาหลักฐานอะไรมาบอกว่า ITVจะกลับไปเป็นสื่ออีกหรือไม่พร้อมทวิตข้อความเพิ่มเติมว่าพิธาหรือใครที่ถือหุ้นสื่อโดยที่จะเป็นโทรทัศน์หรือจะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนวัตถุประสงค์เป็นสื่อและยังไม่ได้ปิดบริษัทต่างก็ล้วนกระทำผิดไปแล้วการโอนหุ้นออกอันนั้นเพื่ออนาคตที่ยังมาไม่ถึงแฮชแท็กปิดไม่มิกกับการกระทำที่เกิดขึ้นไปแล้วดังนั้นการจะจับโกหกนิกหรือการจะเอาผู้สื่อข่าวคนใดมาเปิดเผยหลักฐานก็ไม่ใช่ประเด็นประเด็นมันอยู่ที่ถือหุ้นสื่อถืออยู่ถือแล้วถือเอง17ปีส่วนเรื่องITV เขาจะกลับมาเป็นสื่อหรือทำธุรกรรมอะไรของเขามันก็เป็นเรื่องที่เขาพยายามมานานแล้วตั้งแต่ปี2553ซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพิธาหรือผู้ใดพิธาไม่ได้สำคัญมากขนาดที่ ITV ต้องวางแผนตั้งแต่ปี2553มั้งการถือหุ้นสื่อในบริษัทที่จดวัตถุประสงค์เป็นสื่อจึงไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครส.ส.และเมื่อเทียบกับคนของพรรคไทยพรรคดีก่อนหน้านี้เขามีหุ้นสื่อช่องหนึ่งแต่มีเพียงแค่1หุ้นเท่ากับ5บาทเขาก็โดนตัดสิทธิ์ไปแล้วเรียบร้อยแฮชแท็กจบเนาะ